พอมองแค่ภาพว่า42%คิดว่าอยู่รอดมันมีอะไรอย่างอื่นที่จะต้องโฟกัสเข้าไปข้างในอีกบ้างคะจริงๆจริงๆถ้าเราดูนะโอเคคนส่วนใหญ่นะนะ41.68 บอกว่าอยู่รอดถึงปี70เนี่ยถึงหมดเทอมเลยเนาะแต่ถ้าเราคิดอีกมุมนึงนะมันก็50%นะ56-57%เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไม่ถึงครบเทอมหรอกนะครับเพียงแต่ว่าคำถามเนี่ยคือแทนที่ผมจะถามว่าอยู่ครบไม่ครบเนาะผมก็ไอ้คำว่าไม่ครบเนี่ยผมก็เลยแจกแจงให้เลยว่าถ้างั้นถ้าคุณยุ่งไม่ครบมันควรจะไม่ครบถึงขนาดไหนก็ใส่ตัวเลขใส่ลงมาให้เลยนะครับซึ่งเราก็ค้นพบว่าใน50%ที่บอกไม่ครบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่2ปีอยู่19%บอก2ปี16%บอกอยู่1ปี7%บอกว่าเกือบครบอะค่ะนะครับในปี70แล้วก็มี9%บอกไปเร็วๆนี่แหละประมาณสิ้นปีก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ออกมาในภาพรวมทีนี้แต่ถ้าเราไปดูแตกกลุ่มนะที่สำคัญคือเวลาพอมโพตรงเนี้ยความสำคัญคืออยากไปแตกกลุ่มคือไปแตกกลุ่มอยากจะไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็น FC คนอดีต FC หรือนอน FC เขาคิดยังไงครับเราก็คนพบว่าคนทุกกลุ่มเนาะก็อาจจะไปทำนองเดียวกันว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดทำนองเดียวกันว่าโอเคนะอยู่ครบเทอมแต่ว่ามีคน 50% เกินครึ่งนะของ FC ของคนที่เลือกเพื่อไทยเมื่อพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ครบเทอมแน่นอนนะครับก็คงแสดงว่า FC ก็คงอะไรล่ะทั้งเชื่อและทั้งเชียร์ผสมบนเตกันไปอ่ะนะครับนะส่วนคนที่เป็นอดีต FC ก็มีถึง 40% นะก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับนะบอกว่าอยู่ครบเทอมแล้วก็ในนั้นนอกจากนั้นก็หล่นลงมานิดนึงนะครับ29%ก็พวกนอน FC ที่ไม่เคยเป็น FC มาเลยทีนี้ที่สำคัญอีกกลุ่มนึงน่าสนใจคือกลุ่มที่ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยกลุ่มยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยคือใครบ้างก็จะเป็น2คน2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเด็กที่เพิ่ง18หยกยังไม่เคยเลือกตั้งเลยอีกกลุ่มนึงก็คือว่ามีสิทธิ์มาตั้งนานแล้วแต่ชีวิตนี้ยังไม่เคยไปเลือกตั้งสักทีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ที่น่าสนใจคือมัน 50% เนาะของคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าอยู่ยาวแน่นอนอยู่ยาวถึงอะไรล่ะอยู่ยาวถึงปี70แน่นอนนะครับทีนี้พอเราไปแตกข้อมูลดูลึกๆข้างในนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบางอย่างนะเช่นเราไปดูกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของเรียกว่าเป็นแฟนคลับพรรคประชาชนแฟนคลับพรรคประชาชนเนี่ยจะอายุประมาณ18-35เนาะขนาดคนกลุ่มนี้นะครับยังคิดเหมือนกันเลย 45% ของคน 18-25 บอกว่าอยู่ถึงปี70คนนะครับ 42% ของคนอายุ 26-35 ก็มองเช่นเดียวกันว่าอยู่ถึงปี60ไม่ปี70เท่าทีนะครับอันนี้มันก็เห็นภาพชัดเจนนะครับทีนี้มันหมายความว่าไงหมายความคนส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทุกกลุ่มเลยนะก็จะมองไปว่าเอาส่วนใหญ่นะเราไม่มองแบบพร้อมแบบ 100% นะแต่ว่าจำนวนตัวเลขสูงสุดนะก็จะมองไปที่หลังการครบเทอมของปี70แต่ถ้าว่าเราไปมองว่ามีกลุ่มไหนไหมที่คิดแตกต่างจากคนอื่นจำนวนสูงสุดที่คิดแตกต่างจากคนอื่นเลยเนี่ยคือคนใต้ครับคนใต้เนี่ยมีถึง30%บอกว่าอยู่ได้2ปีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งครับมีอยู่ประมาณ30%เกือบ40%คือกลุ่มคนที่เรียกว่าผมเรียกว่าเป็น CEO แล้วเงินเดือนขนาดนี้ครับหรือมันก็ถูกเกี่ยว CEO แหละก็คือพวกเงินเดือน80,000ขึ้นเขาบอกว่าอยู่ได้แค่ปีเดียวปี68ก็เซ็นกู๊ดบายกันแล้วครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของข้อแรกนั่นคือกลุ่มค่ะคราวนี้ไปดูที่ปัจจัยไหมคะอาจารย์ว่าทำไมดูปัจจัยเนี่ยทำไมมองว่าไปไม่รอดครับปัจจัยเนี่ยแน่นอนตอนนี้พอไปดูปั๊บเนี่ยเราก็เห็นภาพนะคือบางทีผลโพลมามันก็สะท้อนความเป็นจริงที่เวลาเราไปเดินตลงตลาดเนาะครับคนก็มองเลยว่าอันแรกเลยที่จะรัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของทางการเศรษฐกิจผมเอาแค่3ระดับก็พอก่อนนะครับนะครับนะอันแรกเศรษฐกิจประมาณ 3-4% อันที่2ถัดมาเนี่ยคือการที่มีคนร้องเรียนนะครับนะพวกนักร้องที่ไปร้องคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะเป็นประเด็นให้คุณรัฐบาลอุ้งอิงอยู่ไม่ได้ก็มีอยู่ 3-2% ถัดมา 29% ก็บอกว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของนายกอุ้งอิงเองนะครับนำสู่สถานการณ์วิกฤตบวกให้ข้อ1ก็ 28%แล้วว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่มุ่งเป้าไปยังนายกอุ๋งอิ๋งและพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเราจะดูเห็นเหมือนทุกกลุ่มเนี่ยใช่ๆจะไปทางเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับครับกลุ่มที่เป็น FC เพื่อไทยค่ะเขาไม่สูงสุดเลย 27% ของกลุ่มที่เป็น FC เพื่อไทยเขาบอกว่าไม่มีปัจจัยใดๆหรอกที่จะล้มรัฐบาลอุ๋งอิ๋งได้ครับยังคงเชื่อมั่นยังคงเชื่อมั่นก็จริงเขาเรียกว่าพวกรักจริงเลยนะครับนะ 27% เขาเชื่ออย่างนี้แต่จริงๆก็ตามก็มี 26% เขาก็เชื่อว่า
ฐานการทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวปัญหาที่ส่งผลให้รัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับเรารวมทั้ง 25% ก็บอกเป็นเรื่องของคุณทักษิณนะครับอันนี้เฉพาะกลุ่ม FC นะครับโอ้ครับผมซึ่งปัจจัยที่น่าจะมีผลนอกเหนือจากความรักแล้วเนี่ยคือเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะยังสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อันนี้มีผลมาจากตอนที่แจกเงินด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คืออย่างนี้เขาพยายามคือเขามองว่าส่วนหนึ่งที่เขามองว่าปัจจัยที่จะล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะเขามองว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามการแจกเงินที่ผ่านมาแน่นอนมันก็กระตุ้นได้บ้างนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆและขณะตอนนั้นนะครับเพราะเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านระดับล่างเนี่ยได้มีให้ประชาชนระดับล่างระดับโลว์อินคัมเนี่ยได้มีรายจ่ายได้สามารถมีต่อลมหายใจได้ระยะนึงไงเนาะทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเรามาดูตอนนี้เนี่ยสภาพที่เราเห็นเนี่ยในตลาดทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันเป็นสภาพปัญหาเศรษฐกิจมันขยับมาถึงกลุ่มของชนชั้นกลางแล้วใช่นะครับชนชั้นกลางตอนนี้เริ่มขาดกำลังซื้อเราไม่ต้องรวยมากชนชั้นกลางส่วนใหญ่คือชนชั้นที่ซื้อรถยนต์ใช่ไหมครับใช่ครับอัตรามันเขาเพิ่งประกาศมามันอัตราการจำหน่ายรถยนต์ปีนี้ลดลงผมจำตัวเลขไม่ได้นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างเงี้ยแม้กระทั่งส่งออกก็ลดลงถามว่าส่งออกเนี่ยมีปัญหาอะไรก็บาทมันแข็งสักขนาดนี้ไม่มีปัญหาได้ไงนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เขาพูดเมื่อคืนเพิ่งดูข่าวนะเขาบอกปัญหาเรื่องหนี้สินนะหนี้สินที่เห็นในแบงค์เขาประกาศมาหนี้สินจำนวนหนี้สินที่มีน้อยเป็นหนี้เสียมันสูงขึ้นก็ไม่สูงได้ไงครับดอกเบี้ยบานตะไทยสักขนาดนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญทั้งคนก็เลยมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญสุดอาจารย์จริงเศรษฐกิจมันไม่ดีมีวิกฤตก็มีปัญหาต่อรัฐบาลแน่ค่ะซึ่งจริงๆในเรื่องของความเชื่อมั่นรัฐบาลนะคะอาจารย์ในแง่ของข่าวการเมืองนะเวลาที่เรานำเสนอไปเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องของนักร้องต่างๆนานาในเรื่องของการต่อสู้กันนิติสงครามต่างๆนานาแต่ว่าจริงๆแล้วพอมองไปอีกโลกนึงที่มันเป็นโลกของชาวบ้านจริงๆที่เขาอยากจะให้ชีวิตของเขารอดได้ปัญหาปากท้องนะโพลเนี่ยมันสามารถที่จะบอกอะไรได้บ้างคะอาจารย์มันความหมายคือว่าพวกที่มันเป็นข่าวต่างๆนานานิติสงครามต่างๆนานาจริงๆแล้วเนี่ยมันไปมีผลอะไรกับชาวบ้านไหมนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจที่เขาได้มีโอกาสประสบพบเธอจริงๆต่อหน้าเขาอะค่ะคือโพลมันบ่งบอกได้อันที่หนึ่งนะเอาไว้ว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ทุกคนจับจ้องหมดเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยเอาไว้พูดว่าวันนี้นะครับคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับใครก็แต่เนี่ยนะต้องขยับเต็มที่แล้วนะครับเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่เดินมันจะมีปัญหานะคนเราคิดดูนะถ้าปีหน้ามันยิ่งไม่เดินใหญ่ขึ้นมานะผมก็กังวลว่าจะเหมือนกับกลุ่มธงเขียวเมื่อปี40น่ะนะครับเดี๋ยวมีกลุ่มธงเขียวมาเมื่อไหร่เป็นกรุงเทพเดี๋ยวจะวุ่นซะนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจก็ผ่านไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่คนที่เขามองจากโพลเนี่ยนะครับเขามองว่าปัญหาของคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาที่ล้มรัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูจะเห็นว่าทั้งกลุ่ม FC นอน FC หรือว่าอดีต FCสองข้อที่เขามีอยู่ในสามอันดับแรกเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องคุณทักษิณค่ะแม้ว่าตอนนี้เราเห็นคุณทักษิณเนี่ยโลโปรไฟล์แต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะโลโปรไฟล์นะตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไฮโปรไฟล์นะครับฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องโลโปรไฟล์ครับนะครับซึ่งพอพูดถึงโพลนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้รัฐบาลหยิบจับเอาความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทำให้คะแนนนิยมมันขึ้นมาได้อีกไหมคะอาจารย์คือโพลมันบ่งบอกชัดเจนว่าคนสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเป็นหลักถ้ารัฐบาลถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มอยากได้คะแนนกระแสนิยมเพิ่มเติมอยู่ทางเดียวครับก็จัดการเรื่องเศรษฐกิจทุกอย่างมันชี้ไปแล้วครับมันชี้ไปแล้วว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญค่ะครับนะครับเรื่องปากท้องเรื่องอะไรทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นผมว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ตอนนี้เลยนะก็คือจัดการกับเรื่องเศรษฐกิจเพื่อดันกระแสคะแนนนิยมให้สูงขึ้นให้ได้นะครับเพื่อให้คนเลิกวิตกในสิ่งเหล่านี้ส่วนเรื่องกรณีของคุณทักษิณคุณแพทองธารถูกฟ้องร้องโอ้ใช้เวลาอย่างน้อยปีนึงครับกว่าจะรู้เรื่องกันค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของคดีต่างๆนานาที่อาจจะเป็นที่น่าสนอกสนใจอย่างมากๆเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเช่นคดีตากใบอะไรเงี้ยที่มันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นหรือว่าความปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนใต้อะไรเงี้ยดูเหมือนคะแนนมันค่อนข้างน้อยตรงนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้เอาเป็นว่าคือเรื่องชายแดนใต้เนี่ยอย่างเรื่องตักใบเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเขามองว่ายังไงเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อเพื่อไทยเท่าไหร่หรอกเพราะอันที่หนึ่งผมถามว่ากรณีตักใบเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าโดนโจมตีหนักครับแต่ถามว่าเสียหายไหมไม่เสียหายเท่าไหร่นะเพราะเพื่อไทยไม่เคยมีส.ส.ใต้เลย
อ๋อนี่ยิ่ง3จังหวัดยิ่งไม่มีสสใหญ่เลยคะแนนยิ่งไม่มีด้วย3จังหวัดใช่ไหมครับเพราะกรณีเก่าๆตั้งแต่กรณีตากใบไล่มาเรื่อยคือทรงคือเซ่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ติดอยู่ในจิตใจของเขามาตั้งนานแล้วครับนี่ถามว่าใครเดือดร้อนกรณีตากใบพรรครัฐบาลครับพรรคประชาชาติครับท่านอาจารย์วันนอกับท่านตีทวีเดือดร้อนเพราะเป็นพรรครัฐบาลแล้วคุมกระทรวงสำคัญด้วยกระทรวงนี้ทำครับผมไอ้พรรคเนี่ยเดือดร้อนนะครับอาจารย์วันนอกับท่านทวีเนี่ยต้องเดินสายชี้แจงให้ได้กันเพราะว่าเพื่อไทยเองก็ถ้าอาจารย์พูดประมาณนี้คือเขาเองก็ไม่เคยมีฐานเสียงหรือว่าไม่เคยชนะการเลือกตั้งในพื้นที่เหล่านั้นอยู่แล้วคำพูดไม่มีอะไรเสียคำนี้ชัดเจนคำนี้ชัดเจนชอบมากเลยครับผมค่ะโอเคสุดท้ายอาจารย์หลังจากที่ทำโพลไปแล้วอาจารย์คิดว่ารัฐบาลควรที่จะปักหมุดเพื่อที่จะให้เกิดทั้งกระแสความนิยมแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาตามที่ได้มีโอกาสบอกกับประชาชนเอาไว้ในเรื่องของความตั้งอกตั้งใจยังไงบ้างคะอาจารย์เอางี้ในเรื่องคดีความที่ถูกร้องเรียนไม่ว่าจะร้องเรียนคุณทักษิณร้องเรียนท่านร้องเรียนนายกอุ๊งอิ๊งนะค่ะก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าไปค่ะก็เตรียมเอกสารสู้คดีไปแล้วกันถ้าเกิดสมมติศาลรับฟ้องแต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือมันจะมีบางอย่างที่สามารถกบสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าสามารถทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้คนปากท้องลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจดีนะเรื่องประเด็นเหล่านี้คนจะไม่สนใจแล้วถ้ายิ่งเศรษฐกิจดีนะแล้วเกิดโดนมาเจอประเด็นเหล่านี้นะดีไม่ดีคนอาจจะเชียร์ให้รอดด้วยซ้ำไปครับผมแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแย่ลงเรื่อยๆแล้วพอเจอคดีอย่างนี้ดีไม่ดีจะโดนแช่งให้รีบไปไวๆครับผมการจับมือกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ใช่เพื่อไทยอย่างที่นักวิเคราะห์การเมืองบอกนะมีผลต่อการอยู่ไม่ครบเทอมแม้เช่นเขาบอกว่าตอนนี้มัดกันแน่นเลยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังแล้วก็ประชาธิปัตย์คือเหมือนเพื่อไทยเนี่ยร่วมรัฐบาลก็จริงแต่เหมือนจริงๆแล้วอยู่โดดเดี่ยวอันนี้มีผลยังไงไหมก็คือร่วมพรรครัฐบาลเนี่ยอย่างนี้พรรคเพื่อไทยได้ใช้เวลาใช้ทำได้อย่างเดียวเจรจาไปเรื่อยเจรจาต่อรองนะครับก็แบ่งเจรจาต่อรองก็เดินถอยคนละ9 2 9บ้างก็ว่ากันไปเพื่อให้อยู่รอดให้ได้เพราะผมเชื่อว่ายังไม่มีใครอยากยุบสภาเลือกตั้งตอนนี้ค่ะถ้าถามว่าจะยุบสภาเลือกตั้งเมื่อไหร่นู่นนะครับถ้าไม่มีอะไรที่มันเป็นพิเศษที่เรียกว่าอะไรนะพิสดารจริงนะผมว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องการยุบสภาหลังจากปี68ไปแล้วดีกว่าโอเคคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์อยู่กับโพมาโดยตลอดเลยจนถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะจุดแข็งจริงๆของเพื่อไทยที่จะซื้อใจคนทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อาจจะรวมไปถึงอนาคตด้วยเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์เรื่องเศรษฐกิจครับยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าจะสามารถยังคงคนทุกคนพูดเรื่องปากท้องหมดครับนะครับเขาไม่มีใครเขาสนใจเรื่องประเด็น1-2เนี่ยโทษกรรมแก้มนู่นหรอกครับเขาสนใจเลยว่าพรุ่งนี้คนจนยิ่งคนรายได้น้อยนะพรุ่งนี้จะมีข้าวในหม้อหรือเปล่าครับผมแม้ว่านโยบายมันจะออกมาช้ายังไงก็ยังคงรอได้แล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มุ่งหวังว่าเพื่อไทยจะสามารถที่จะพาไปได้ไอ้มั่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาหวังอะหวังนะครับโอเคได้เลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ